วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะขอนำท่านเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬานะคะซึ่งได้ทำการออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 13:00 นถึง 14:00 นที่สถานี WBTV นะคะแห่งนี้นะคะรายการเสียงจากมหาจุฬานะคะจะเป็นรายการที่นำความรู้นะคะต่างๆนะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมได้ฟังกันนะคะวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากวิทยากรถึง2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกคือท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐท่านราชบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะอีกท่านนึงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งนึงนะคะคือท่านศาสตราจารย์ดร.อุทิศสิริวรรณนะคะท่านมาร่วมรายการกับเราหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ท่านได้ให้โอกาสนะคะมาร่วมสนทนากับเราอีกสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะนะท่านมีความรู้มากมายนะคะท่านตำแหน่งท่านนี่เยอะมากนะคะแล้วก็ทรงความรู้อย่างมากนะคะดิฉันมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมสนทนากับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะจากคราวที่แล้วนะคะจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งท่านได้เมตตานะคะได้คุยกันในเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะคะถึงเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะของเรานะซึ่งมีการเสื่อมถอยลงนะคะแล้วก็จากมุมมองของท่านที่ท่านได้เดินทางไปศรีลังกานะคะนี่คือจากคราวที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้นะที่ฉันอยากจะต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำวิจัยเพราะว่าท่านดร.ทิศเนี่ยท่านทำเปิดประเด็นทำโครงการวิจัยไว้นะคะในจากคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นคราวนี้ที่ฉันอยากจะขอนำเสนอนะคะในประเด็นของการเอาวิจัยเรื่องพุทธศาสนาในนานาชาตินะคะซึ่งประเด็นนี้ที่ฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐก่อนนะคะในเรื่องของการทำวิจัยซึ่งท่านได้ผ่านมานะคะแล้วก็ในการทำวิจัยของท่านนะคะจากในสมัยที่ท่านได้เรียนที่เยลอะค่ะท่านคะค่ะคือเรื่องการวิจัยเนี่ยผมก็ไม่เก่งเลยครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและก็ค้นคว้ามากคือวันนึงเนี่ยที่เยลเนี่ยมีหนังสือตั้ง5ล้านกว่าเล่มนะครับเขาให้เขายืมได้ครั้งละไม่เกิน30เล่มเล่มหนึ่งให้เขายืมได้3เดือนต่อ3เดือนต่อได้ทีละ3เดือนเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือเราต้องรู้เขารู้เราเพราะว่านักเรียนที่เยลเนี่ยเป็นนักเรียนเกรด A ของอเมริกาทั้งนั้นเราต้องไปแข่งกับพวกนี้นะเพราะฉะนั้นทำไงผมก็ถือพุทธเจ้าที่สอนว่าคนโง่ที่รู้ตัวว่าโง่พอบัณฑิตได้ผมก็อ่านหนังสือทุกคืนคือตั้งปณิธานนะปณิธานคือตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ50หน้าผมว่าปีหนึ่ง365วันผมจะอ่านสัก300วัน300วันก็ได้ 15,000 หน้า 15,000 หน้า2ปีที่ผมได้ทุนไปก็จะได้อย่างน้อย 30,000 หน้า 30,000 หน้าแล้วผมอ่านเนี่ยผลจะบันทึกไว้อ่านวันที่เท่าไหร่โอ้โหละเอียดมากแล้วเสร็จแล้วผมให้ลูกผมดูหนังสือที่บอกเนี่ยที่พ่ออ่านเนี่ยดูซิว่าวันหนึ่งอ่านได้กี่หน้าบางวันเนี่ยได้ร้อยกว่าหน้าครับเพราะเราอ่านทุกวันก็เนี่ยมันชำนาญไม่ต้องเปิดดิกมากนะเนี่ยเราก็รู้ตัวเราโง่เพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ครูบาอาจารย์เก่งๆเนี่ยผมซักถามหมดจนกระทั่งมีอาจารย์คนหนึ่งเพื่อนว่าเซอร์ราเดอร์นะท่านเก่งทั้งพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์วันหนึ่งท่านก็มาถามผมเป็นนักศึกษาศิษย์ห้าหกคนเท่านั้นแหละท่านถามว่าเนี่ยท่านไปอ่านปริเทคโซไซตี้บอกพุทธเจ้ารับสั่งว่าไอตอนที่คนเกิดปฏิสนธิเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นยังไงสัปดาห์ที่สองเป็นยังไงสัปดาห์ที่สามเป็นยังไงท่านถามว่าเป็นจริงไหมบังเอิญนะไอ้นี่เป็นความบังเอิญผมจำได้บาลีปฐมังกาลังโหติกาลาราโหติอภุตังผมไล่ไปเลยแล้วก็เปิดพระไตรปิฎกให้ดูเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยสัปดาห์ที่1เป็นอย่างนี้สัปดาห์ที่2เป็นอย่างนี้สัปดาห์ที่3เป็นอย่างนี้ท่านถามว่าเอ๊ะพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงการแพทย์ก็ไม่เจริญวิทยาศาสตร์ก็ไม่เจริญผมได้ทีบอกนี่แหละสัพพัญญูล่ะทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมนึกว่าพวกนิสิตนักศึกษามหาจุฬาโดยเฉพาะพระเนี่ยควรจะต้องรู้เรื่องที่ชาวโลกเขารู้และเราต้องรู้เรื่องที่ชาวโลกเขาไม่รู้เราจึงจะเป็นครูเขาได้คราวนี้เรื่องของโลกเราก็ไม่รู้เรื่องของเราเองก็ไม่รู้แล้วไปครูใครได้ล่ะครับมันแย่ทั้งสองทางก็คือไม่เป็นอย่างที่พระองค์ทรงมีดำรัสไว้นะคะคือต้องรู้ในเรื่องของโรคก็ต้องรู้เรื่องที่เขาไม่รู้เราก็ต้องรู้
นะคะถึงจะครบถ้วนนะถึงจะเป็นครูเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะของการเป็นครูและการร่วมรู้โดยการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างของท่านอาจารย์เนี่ยโอ้โหท่านอาจารย์พอว่าอ่านหนังสือทุกวันเนี่ยนะปัจจุบันท่านก็ยังอ่านอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ผมก็ยังอ่านยังอ่านอยู่สองยามตีหนึ่งทุกคืนนะครับต้องอ่านหนังสือทุกประเภทนะไม่ใช่อ่านเฉพาะธรรมะเพราะเราอยู่ในโลกต้องรู้เรื่องของโลกเพราะลูกศิษย์ลูกหาซึ่งเป็นชาวโลกเขาจะถามเราก็ต้องรู้เรื่องโลกเขาด้วยแล้วเราต้องประยุกต์ธรรมะเขาไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการยากลำบากเลยในการทำงานวิจัยของท่านเพราะท่านมีความรู้เต็มคือท่านอ่านเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพออ่านเยอะเนี่ยผลพวงคือมันจะต้องเขียนเยอะนะคะแล้วก็เขียนได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าได้เรียนรู้เยอะนะคะทีนี้ในมุมมองของสมัยนี้ค่ะท่านอาจารย์ขาขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ดร.อุทิศนะคะว่าสมัยนี้กลับมาสมัยเราบ้างนะคะที่ปัจจุบันเนี้ยนะในมุมมองของการวิจัยหรือการวิจัยนานาชาติในทางพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาคือไม่อยากจะไปเป็นเน้นว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวนะคะเรามีทั้งมหายานมีทั้งอีกหลายๆเถรวาทนะคะไอ้มุมมองตรงนี้ในการทำวิจัยเนี่ยมันจะออกมาเป็นเยี่ยงไรบ้างคะในปัจจุบันนี้ในมุมมองของอาจารย์นะคะคือถ้าอย่างรุ่นของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่เน้นข่าวสารข้อมูลข้อมูลคืออำนาจนะครับพอรุ่นผมเนี่ยพอไปเรียนอเมริกาจะเรียกว่าอย่างรุ่นท่านอาจารย์จำลองท่านต้องไปเข้าห้องสมุดมีหนังสือเป็น5ล้านเล่มแต่รุ่นพวกผมเนี่ยมันต้องเข้าดาต้าเบสออนไลน์ทีนี้มันเป็นบิลเลียนนะครับมันเยอะมากจนเรียกว่าข้อมูลล้นนะครับว่าฉะนั้นเนี่ยยุคผมเนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าพหูวิทยาการเป็นยุคหนึ่งโลกไร้พรมแดนและสองเป็นยุคที่ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วยุคผมเนี่ยการเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็คือข้อมูลพวกผมนี่สามารถอ่านหนังสือกลับไปได้จนถึงสมัยสุโขทัยเลยนะครับหนังสือเก่าๆก็เหมือนกับว่าผมยกตัวอย่างที่นิวยอร์กพับลิกไลบรารีหรือว่าที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพวกนี้เขาจะมีลึกโคลัมเบียนะครับรวมถึงฮาร์วาร์ดเดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบยืมที่เรียกว่าถ้าสมัยก่อนนู้นเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่พัฒนาก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือจะยืมกันได้แค่ประมาณ30เล่ม30เล่มแล้วก็ถือครองได้ประมาณ3เดือน3เดือนแต่ตอนหลังไม่จำเป็นเลยคือตอนหลังเนี่ยเขาฝรั่งนี้เทคโนโลยีเขาทันสมัยเขาจะลงทุนเรื่องสแกนเนอร์ครับเขาจะใช้สแกนเนอร์แบบดิจิตอลสแกนเนอร์คือหนังสือต่อให้เก่าแค่ไหนนะครับจะเป็นใบลานเป็นอะไรเนี่ยเขาเก็บเป็น PDF ไฟล์เป็น e-bookเรียกว่าเอามาอ่านได้เลยค้นมาได้ทันทีเลยอ่านย้อนหลังได้หมดเลยย้อนหลังได้หมดไม่ว่าจะกี่พันปีทุกมหาลัยแล้วเขาจะบังคับเลยถ้าในอเมริกาในออสเตรเลียนะครับที่ผมเห็นหลักๆนะอเมริกากับออสเตรเลียนี่ทำสำเร็จแล้วกับแคนาดาด้วยนะครับก็คือสืบค้นวิทยานิพนธ์ย้อนหลังไปได้เนี่ยตั้งแต่ยุคแรกๆที่มีเลยตั้งแต่เริ่มเขียนวิทยานิพนธ์ครับคือเขาจะบังคับเลยว่าทุกมหาลัยคือการห้องสมุดเขาทันสมัยครับพวกสมาคมห้องสมุดทุกมหาลัยเขาจะต้องมานั่งประชุมกันแล้วจะมาดูว่าไอ้ข้อมูลที่มันเก็บทุกวันนี้มันเก็บไว้นี่มันปลวกกินอากาศชื้นไม่มีพื้นที่อย่าง Library of Congress ที่ท่านอาจารย์ว่านะมันเจอปัญหาว่าหนังสือมันเยอะไงเขาก็เลยใช้วิธีว่าจะมีจัดเก็บยังไงเขาก็เลยเอาเทคโนโลยีมาช่วยข้อดีคือมีพวกกลุ่ม Adobe นะครับกลุ่ม Adobe Photoshop กลุ่มอะไรพวก PDF พวกนี้เขาก็คิดวิธีเอาดิจิตอลมาใช้ครับซึ่งพอเขาทำสำเร็จแล้วเนี่ยมารุ่นผมเนี่ยสบายยังไงครับคือมันมีดาต้าเบสเลยดาต้าเบสที่ว่าผมอยากจานอะไรแม้กระทั่งผมข้ามไปอ่านได้ถึงอินเดียเลยทุกวันนี้โดยที่ผมไม่ต้องไปอินเดียอย่างผมยกตัวอย่างผมไปลังกาเนี่ยไปเห็นแล้วผมรู้สึกคันเชอร์ช็อกนะครับคือ อินลังกาเนี่ยยังล้าหลังมากล้าหลังมากแล้วก็อินเดียด้วยอินเดียนี่ผมก็เพิ่งไปเมื่อเดือนพฤศจิกาผมไปสังเกตการมหาลัยชั้นนำเขาจานครับเขาล้าหลังกว่าอเมริกาครับล้าหลังเลยล้าหลังมากกว่ามากเลยคำว่ามากกว่ามากคือเขาหวงความรู้เอ๊ะผมว่าฝรั่งนี่เขาไม่หวงความรู้นะครับแต่แขกนี่หวงเช่นผมอยากอ่านเล่มหนึ่งปาลีดิทิเลเจอร์อินไทยแลนด์ของท่านดร.ลิขิตลิขิตานนท์ท่านเขียนวิทยามหาลัยมคธเมื่อประมาณสัก49ปีก่อนผมสนใจเล่มเนี้ยที่ผมสนใจคือผมอยากดูว่าเอ๊ะมันมีบรรณคดีบาลีในไทยอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าจนป่านนี้ผมยังไม่สามารถเอาตัวเล่มออกมาได้แล้วผมให้พระที่ท่านเรียนอยู่นาลันทาช่วยค้นให้หน่อยพระท่านบอกว่า
แขกมันหวงนะบอกว่าจะไปขอยืมอ่านนี่หนึ่งห้ามยืมออกมาแล้วต้องไปนั่งอ่านแล้วไปนั่งคัดด้วยมือออกมาเขาไม่ให้สแกนเขาไม่ให้ก็พระท่านก็กำลังคิดดูมันจะปาราชิกไหมแต่จะสแกนนะครับท่านจะเอา iPad สแกนมันโจ้แหมเกินไปป่ะคะเนี่ยในการนะเพราะความรู้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะนะฝรั่งเขาไม่เห็นจะห่วงเลยไม่ห่วงวันนี้ผ่านย้อนได้หมดใครอยากจะอย่างผมทุกวันนี้ผมไปอ่านงานวิจัยบุตติสนะครับที่ฮาร์วาร์ดที่ทุกที่นะครับบรรดามีผมออกมาได้เลยระดับปริญญาเอกแล้วใครอยากจะค้นคว้าติดต่อที่ผมได้เลยผมยินดีแล้วอีกอย่างนึงคือผมเป็นภาคีสมาชิกนักพวกศาสตราจารย์วิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะครับผมเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงลึกเลยลึกกว้างแล้วก็ไกลซึ่งผมต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าผมเสียดายนะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยในไทยเรานี้ไม่มาลิงก์กับทางอเมริกานั่นน่ะสิคะเราไม่ลิงก์เรื่องนี้ซึ่งถ้าเรามาลิงก์เรื่องนี้นะโอ้เราจะได้ข้อมูลโอ้โหมหาศาลครับมหาศาลเลยโดยเพราะผมเสียดายอะไรรู้ไหมครับตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาให้ทางวัดสูงเม่นที่แพร่วัดสูงเม่นมีคัมภีร์อยู่เป็นหมื่นคัมภีร์แต่พระท่านก็เรียนมหาจุฬาท่านก็พยายามมาขายความคิดกับทางมหาจุฬาแต่ก็มหาจุฬาเรามักจะบอกว่าไม่มีงบประมาณคือบางทีผมไอ้บังเอิญผมเรียนการจัดการนะครับมันมีอยู่ 4M เงินคนของแล้วก็หลักคิดผมเชื่อว่าเรื่องหลักคิดครับหลักคิดนี่คือการจัดการไงก็คือถ้าจัดการเป็นเดี๋ยวคนมาเองเดี๋ยวเงินมาเงินก็จะมาเดี๋ยวของมาเองครับแต่เรามัวไปติดแต่ว่าไม่มีเงินเพราะไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้ครับแต่เนี่ยคือครับแล้วการสืบค้นทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือพอของอเมริกาแล้วเนี่ยเขาไม่ห้ามเราเรียนครับผมก็เลยโชคดีนะครับว่าตอนผมเรียนปอเอกหรือจนทุกวันนี้เป็นอาจารย์อยู่นะครับเป็นอาจารย์ผมได้สิทธิ์ที่ว่าจะเขาเรียกว่าเข้าออนไลน์ไลบรารีห้องสมุดออนไลน์ผมค้นได้ทั่วโลกเลยตอนนี้ผมอ่านความรู้ได้แบบไร้พรมแดนผมก็เจริญรอยตามท่านอาจารย์จำนงเนี่ยคือผมมาถึงที่สุดเวลาคนเรียนระบบของระบบอเมริกาเนาะผมว่าอาจารย์กับผมเนี่ยระบบอเมริกาคือมันถูกสอนให้บังให้รักในการแสวงหาความรู้มันจะต้องอ่านไงคือกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยก็ต้องอ่านแม้กระทั่งไม่ได้วุฒิอะไรแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับว่ามันเป็นยาเสพติดไปแล้วนะครับคือถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยจะมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันขาดผมถึงขนาดที่ว่าต้องเจริญรอยตามท่านพุทธทาสนะครับคือแม้ก็ต้องไปเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องถือหนังสือเข้าไปอ่านแต่คนอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่านะแต่ผมเป็นครับผมก็ต้องอ่านต้องอ่านแต่ต้องแกไว้ในห้องน้ำเล่มหนึ่งครับคือกลายเป็นนิสัยประจำตัวมันเป็นนิสัยไปเลยนะฮะจากการที่เราเริ่มมาตรงนี้แล้วก็เจริญรอยตามครูบาอาจารย์คือท่านอาจารย์จำนงคืออ่านมาทุกสาขาวิชาอ่านหมดทุกประเภทคือพอเรามาเป็นคฤหัสถ์แล้วอาจารย์แค่บาลีไม่ได้แล้วไงเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พูดลูกศิษย์ผมก็พวกปริญญาเอกพวกนี้เป็นพวกเก่งทางอื่นด้วยฝรั่งนี่มันอย่างผมสอนนานาชาติเนี่ยจีนแขกฝรั่งญี่ปุ่นโอ้พวกนี้เก่งจะถามเราในเรื่องที่เราไม่นึกว่าจะถามแล้วอย่างเวลาที่เขาเอาในมุมมองของอาจารย์ในเชิงวิจัยของเขาเนี่ยนะฮะในมหาวิทยาลัยนานาชาติที่อาจารย์สอนอาจารย์สอนหลายมหาวิทยาลัยมากใช่ไหมคะทั้งเป็นทั้งศาสตราจารย์ประจำทั้งสอนด้วยอย่างเนี้ยอย่างสมมติในสอนที่ต่างออกไปเนี่ยเขาจะมีวิธีการหรือว่าการดำเนินการหรือแนวความคิดเช่นไรในการทำวิจัยของเขาเขาอย่างนี้ครับถ้าเกณฑ์เวลาเราจะเดินสายไปสอนมหาวิทยาลัยชั้นนำในนานาชาติอย่างผมเนี่ยผมไปสอนทั้งที่จีนทั้งที่เกาหลีทั้งที่เวียดนามทั้งที่ในอเมริกานะครับและในสหราชอาณาจักรด้วยเนี่ยที่ผมได้รับเชิญไปเอาว่าเรื่องสอนก่อนนะครับถ้าเรื่องสอนเนี่ยหนึ่งเขาจะดูเรซูเม่เราเรซูเม่ก็คือดูเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณสมบัติเขาเรียกว่าเรซูเม่ผมภาษาไทยเรซูเม่เดี๋ยวโทษทีเรซูเม่นี่มันคือชีวประวัติมั้งครับข้อมูลส่วนตัวเรซูเม่เขาจะดูว่าหนึ่งประสบการณ์สอนว่าเราเคยสอนอะไรอย่างผมเนี่ยผมจะสอนด้านพวกการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างเงี้ยแล้วก็วิจัยธุรกิจเขาก็ให้สอนพวกเนี้ยแต่ถ้าสอนวิจัยบริหารธุรกิจถ้าระดับปริญญาเอกนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าพวกนี้จะเกี่ยวพันกับทางสถิติชั้นสูงก็คือจะต้องเรียนพวกลิสเลวเรียนโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับจะต้องใช้ AMOS จะต้องใช้พวกสถิติอย่าง Structural Equation Modeling นะครับใช้พวก Regression พวกMultiple Regression Analysis Factor Analysis อะไรพวกนี้ซึ่งมันจะ
มันก็จะเป็นอีกความรู้หนึ่งจากสมัยเราเรียนมหาจุฬาคือตอนเราเรียนบาลีเรียนมหาจุฬาอักษรศาสตร์เนี่ยมันจะเรียนแค่ด้านวิจัยเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพเขียนหนังสือมันคือมันไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่วิศวะแพทย์และพวกนักบริหารเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำวิจัยเชิงคุณภาพเราไม่เก่งครับเขาจะดูถูกเราคือเขาจะเหมือนกับว่าอ้าวเราบอกพระพุทธเจ้าสอนว่านิพพานเนี่ยมีอะไรที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ต้องวัดเป็นตัวเลขได้เอาตัวเลขขึ้นมาโชว์อย่างเช่นสมมุติว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเราจะวัดยังไงว่ามีผลไหมเอาคนร้อยคนมาแล้วเก็บข้อมูลก่อนนั่งสมาธิหลังนั่งสมาธิระดับหายใจเขาลมหายใจอารมณ์เขาเย็นลงไหมระดับเลือดเนี่ยความดันโลหิตสูงต่ำลงปกติหรืออะไรเขาต้องวัดอย่างนั้นฝรั่งถึงจะเชื่อผมหมายถึงว่าพวกวิศวะพวกแพทย์พวกนักบริหารนะครับแต่พอถ้าเขามาเห็นเราทำเชิงคุณภาพอย่างเดียวเขาจะรู้สึกว่าเราก็ไปลอกตำรามาแล้วก็มาสรุปเอาเองไม่มีตัวเลขไม่มีตัวสถิติไม่มีตัว data มาให้เขาเห็นซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ผมกราบเรียนว่าถ้าในเรื่องของการวิจัยนานาชาติแล้วเนี่ยตอนนี้มหาจุฬาเราต้องยกระดับกันคือเราเอากลุ่มคนปฏิบัติธรรมนี่นะครับแต่เราทำเป็นแบบอะไรนะครับแบบสำรวจเลยหรือแบบสอบถามว่าก่อนเขานั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างอาจจะวัดความดันก็ได้เป็นเชิงทดลองวัดความดันโลหิตตัวนี้มันวัดได้ว่าก่อนนั่งสมาธิสมมติว่าเรามีคอร์สอยู่7วัน15วันหรือเดือนจะเห็นไหมครับว่าผมขอโทษทีนะครับถ้าเราดูในแง่ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้บิลคินตันหรือคนดังระดับโลกทุกวันนี้หันมาสนใจพุทธศาสนายกตัวอย่างบิลคินตันนี่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเขาก็มาสนใจเรื่องสมาธิแล้วพอเขานั่งสมาธิเขาเอาหมอมาเขาเรียกว่ามาทำวิจัยเขาด้วยวิจัยเชิงทดลองเขาพบเลยว่าสมาธิเนี่ยช่วยให้เขารักษาโรคแต่ผมอยากให้พระมหาจุฬาเราเนี่ยมาสนใจพุทธศาสนากับเชิงการแพทย์อันนี้ช่วยนะเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเหมือนท่านอาจารย์จำนงเราเห็นไหมว่าท่านสุขภาพดีก็แสดงว่าการที่ท่านอ่านหนังสือเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าได้ขันธิกสมาธิหรืออาจจะเป็นอุปจารสมาธิแต่เราไม่เอาผลเนี้ยมาลันพวกแฟกเตอร์อนาลิซิสมาทำอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราจะรังเกียจไงเวลาผมสังเกตดูเวลาคุยกับพวกเราที่ทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์เราจะรู้สึกว่าเรารังเกียจเรื่องตัวเลขไอ้คำว่ารังเกียจผมก็เลยเกิดคำถามกลับเหมือนกันว่าหรือเรากลัวคนจะรู้ว่าเราไม่เก่งมันมี2 อย่างคือถ้าไม่เก่งก็ที่จะไปกลัวตัวเลขเหมือนท่านอาจารย์จำนงท่านไม่กลัวตัวเลขผมสังเกตดูนะท่านจะเอามาแล้วเห็นเลยแต่พวกเราที่เรียนพุทธศาสนากลัวตัวเลขค่ะนะคะอันนี้โหเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องนำมาคิดกันนะคะต้องมาคิดกันนะคะเอาละนะคะอันนี้ขอเป็นช่วงต่อไปนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะในช่วงต่อไปจะมานำเสนอถึงการดำเนินการในขั้นต่อไปนะว่าควรจะเป็นเช่นไรค่ะขอบคุณมากค่ะ